Round Up พลอากาศเอกชลิตองคมนตรีนำประชาชนร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชาแน่นพุทธมณฑลขณะที่วัดทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาเข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 17:28 น.เกิดเหตุสลดจ่า10ตำรวจย้ายจากปัตตานีกลับบ้านเพื่ออยู่กับลูกเมียแต่ขับรถชนต้นไม้เสียชีวิตทางครอบครัว4ศพ 17:39 น.หัวหน้าพนักงานขับรถนวภัยสารคอนกรีตจังหวัดจันทบุรีสั่งพักงานคนขับรถพ่วงไม่มีกำหนดกรณีขับรถแซงทางโค้งวิดชนกับรถเก๋งล่าสุด 17:45 น.จับแรงงานพม่ารวม36คนขณะหลบซ่อนตัวในป่าสวนยางพาราเตรียมไปทำงานยังประเทศที่3INN News Round Up